ับสนุนโดย FB Hybrid Battery ไทยประกันชีวิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิสต้าแคลเพ็กแคลเซียม700มิลลิกรัมพลัสโบรอนสวัสดีครับเจาะข่าวเด่น5โมงเย็น23นาทีสดเหมือนเช่นทุกวันนะครับหลังศาลรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยวันนี้อยู่กับอาจารย์สุขุมนวลสกุลครับสวัสดีครับอาจารย์สุขุมครับสวัสดีครับคุณสรยุทธ์อาจารย์สอนรัฐศาสตร์ครับมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมครับวันนี้เดี๋ยวจะมาวิเคราะห์กันหลังคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญนะครับโดยสรุปเนี่ยอาจารย์มตินะครับซึ่งศาลรัฐธรรมนูญระบุวันนี้นะครับในแง่ของกระบวนการไม่ชอบเนี่ย6-3กระบวนการกระบวนการเช่นการเสียบบัตรเสียบบัตรแทนการไม่เปิดให้อภิปรายตัดสิทธิ์ผู้เสนอคำไปยตินะครับแล้วก็ไม่เหมือนกับร่างแรกที่เสนอเข้ามาอันนี้เรื่องกระบวนการ6-3ครับแต่มติ5-4ระบุว่าเนื้อหาของร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเปลี่ยนที่มาสว.เนี่ยจากเดิมปัจจุบันที่มีการแต่งตั้งกับเลือกตั้งเปลี่ยนมาให้มาเป็นจากการเลือกตั้งทั้งหมดศาลรัฐธรรมนูญมีมติ5-4ว่าเข้าข่ายล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาตรา68เราฟังกันตรงนี้พร้อมๆกันหน่อยนะฮะเชิญอาจารย์ครับสำหรับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญตามคำร้องนี้เป็นการแก้กลับไปสู่จุดบกพร่องที่เคยปรากฏแล้วในอดีตเป็นจุดบกพร่องที่หล่อแหลมเสี่ยงต่อการสูญสิ้นศรัทธาและสามัคคีธรรมของหมู่มหาชนชาวไทยเป็นความพยายามนำประเทศชาติให้ถอยหลังเข้าครองทำให้วุฒิภาวะกลับไปเป็นสภาญาติพี่น้องสภาของครอบครัวและสภาผัวเมียสูญเสียสถานะและศักยภาพแห่งการเป็นสติปัญญาให้แก่สภาผู้แทนราษฎรกลายเป็นเพียงเสียงสะท้อนของวงจรกลุ่มเดียวกันทำลายสารสำคัญของการมีสองสภานำพาไปสู่การผูกขาดอำนาจรัฐตัดการมีส่วนร่วมของปวงประชาหลากสาขาหลายชีพเป็นการกระทบต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและเปิดช่องให้ผู้ร่วมกระทำการครั้งนี้กลับมีโอกาสได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองด้วยวิธีการที่ไม่ได้เป็นไปตามวิถีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญคือรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากการออกเสียงแสดงประชามติของมหาชนชาวไทยนอกจากนี้การแก้ไขที่มาของสมาชิกวิปาให้มาจากการเลือกตั้งเพียงเดียวอันมีที่มาเหมือนกับสมาชิกสภาแทนราษฎรจึงย่อมเป็นเสมือนสภาเดียวกันไม่เกิดความแตกต่างและเป็นอิสระซึ่งกันและกันของทั้งสองสภาเป็นการทำลายลักษณะและสาระสำคัญของระบบสองสภาสูญสิ้นไปการแก้ไขที่มาและปฏิบัติของสมาชิกวิปามีความพันเกี่ยวข้องกับฝ่ายการเมืองหรือสมาชิกสภาแทนได้ย่อมทำให้หลักการตรวจสอบและทวงดุลอำนาจซึ่งกันและกันของระบบสองสภาต้องสูญเสียไปอย่างมีนัยยะสำคัญทำให้ฝ่ายการเงินสามารถควบคุมอำนาจเหนือรัฐสภาได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดปราศจากการตรวจสอบและทวงดุลซึ่งกันและกันอันเป็นการกระทบต่อการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุขและเปิดทางให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการครั้งนี้ได้อำนาจในการดูแลแทนปกครองประเทศด้วยวิธีการที่ไม่เป็นไปตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในหมู่นี้นอกจากนี้เนื้อหาในร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา11และมาตรา11/1ยังขัดต่อรัฐธรรมนูญในเรื่องกระบวนการกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาที่จะบัญญัติขึ้นใหม่โดยรวบรัฐให้มีการประกาศใช้กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญดังกล่าวโดยไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา141ที่จะต้องส่งร่างกฎหมายดังกล่าวให้ศาลมูลพิจารณาตรวจสอบความชอบดำเนินเสียก่อนซึ่งขัดกับหลักการดุลและขานาจอันเป็นหลักการปกครองในระบอบประชาธิปไตยทำให้ฝ่ายการเมืองสามารถออกกฎหมายได้ตามเพลิดเพลินโดยอาศัยเสียงข้างมากปราจากการตรวจสอบอาศัยเหตุดังได้วิจัยมาแล้วข้างต้นจึงวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมากออกต่อ3ว่าการดำเนินการพิจารณาและลงมติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญของผู้ร้องถูกร้องทั้งหมดในคดีนี้เป็นการกระทำที่ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญมาตรา122มาตรา125วรรค1และวรรค2มาตรา126วรรค3มาตรา291และมาตรา3วรรค2และวินิจฉัยโดยมติเสียงข้างมาก5-4ว่ามีเนื้อความเป็นที่เป็นสาระสำคัญขัดแย้งต่อหลักการพื้นฐานและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550อันเป็นการกระทำเพื่อให้ผู้ถูกร้องได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิธีทางที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรค1ส่วนที่ผู้ร้องขอยุบพรรคการเมืองที่เกี่ยวข้องและเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารของพรรคการเมืองกล่าวนั้นเห็นว่ายังไม่เข้าเงื่อนไขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550มาตรา68วรรค3และวรรค4จึงยกคำร้องในส่วนนี้นั่นแหละครับท่านผู้ชมครับโดยสรุปของคำวินิจฉัยนะครับอาจารย์เห็นยังไง
ก่อนอื่นที่ผมบอกกับคุณสรยุทธ์นะครับผมก็สอนรัฐศาสตร์มานานครับเพิ่งรู้ว่าระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขคือลักษณะต้องเป็นไปตามรัฐธรรมนูญ50เนี่ยคือวุฒิสภาต้องแบ่งครึ่งสรรหาครึ่งหนึ่งอะไรพวกนี้นะนะฮะเนี่ยนี่วันนี้นี่ต้องถือว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยกำหนดรูปแบบการปกครองอันที่ใครละเมิดไม่ได้เนี่ยมาแล้วนะครับคือคำวินิจฉัยวันนี้เนี่ยชัดเจนว่าต่อไปวุฒิสภาแบบมีทั้งแต่งตั้งแล้วก็สัตว์เกิดเลือกตั้งเนี่ยใครไปแก้ไม่ได้อีกแล้วต้องอยู่เพราะเหตุว่าเป็นลักษณะที่ท่านตุลาการท่านบอกว่านี่คือลักษณะของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระกษัตริย์ทรงเป็นประมุขใครแก้อีกไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วคือล็อกไว้เลยนะฮะเนี่ยถ้าตามตัดสินคำนี้นะแต่ว่าต้องพูดตรงอีกนะครับถ้ามันเปลี่ยนสารรัฐธรรมนูญมันก็อาจจะเปลี่ยนได้อย่าลืมนะสารรัฐธรรมนูญไม่มีมาตรฐานในการตัดสินนะครับอาจารย์พูดถึงขนาดนั้นนะฮะผมพูดถึงขนาดนี้พูดมานานแล้วด้วยสารรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นสารที่วิพากษ์วิจารณ์ได้นะครับไม่เหมือนกรณีสารอื่นผมพูดมานานแล้วด้วยเชิญอาจารย์ว่าคดีเหมือนกันเนี่ยคนละเวลาเนี่ยสารรัฐธรรมนูญอาจจะตัดสินไม่เหมือนกันแล้วก็เคยทำอย่างนี้มาแล้วด้วยอาจารย์บอกกับผมก่อนเข้ามาว่ามันจะนึกย้อนไปถึงตอนสมัยรัฐบาลประชาธิปัตย์ซึ่งเสนอแก้รัฐธรรมนูญเกี่ยวกับส.ส.ครับที่มาส.ส.ก็มีการแก้ไขครับตอนนั้นก็ไม่เป็นปัญหาไม่เป็นปัญหาแต่คราวนี้ที่มาส.ว.อาจารย์มองว่าเป็นลักษณะอย่างนี้มันก็ไม่น่าจะมีปัญหาแต่มันมีปัญหาเพราะว่าวันนี้ท่านนิยามคำว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขหมายถึงต้องมีวุฒิสภาแบบนี้ท่านไปอ้างอิงรัฐธรรมนูญปี50ถูกครับถูกไหมฮะว่ารัฐธรรมนูญปี50บัญญัติไปแก้จุดบกพร่องของปี40ปี40เนี่ยคือเลือกตั้งทั้งหมดครับพอ50มาแก้จุดบกพร่องตรงนี้ใช่ท่านก็เลยบอกว่าเมื่อมีการมาเปลี่ยนแปลงเนี่ยเหมือนกับถอยหลังลงคลองสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะฮะครับอาจารย์เห็นไงผมไม่คือผมเนี่ยไม่เห็นด้วยต่อสารรัฐธรรมนูญที่มาวินิจฉัยในรูปแบบนี้นะแต่ว่าผมเองนี่ก็มองว่าไอ้ระบอบประชาธิปไตยเนี่ยก็คืออำนาจมาจากประชาชนเพราะนั้นตราบใดถ้าการแก้ไขนี่ทำให้ประชาชนนี่เป็นเจ้าของอำนาจมากขึ้นเนี่ย มันก็เป็นประชาธิปไตยมากขึ้นนะส.ส.ส.ว.ครึ่งหนึ่งมาจากการแต่งตั้งเนี่ย มาจากการสรรหาส.ว.ครึ่งหนึ่งมาจากการเลือกตั้งเนี่ยประชาธิปไตยครึ่งหนึ่งในความรู้สึกเสียงประชาชนมาครึ่งหนึ่งเขาขยายออกไปเป็นเลือกตั้งหมดเนี่ยผมมองว่าเป็นความก้าวหน้าประชาธิปไตยนะแต่ถ้าเกิดเนี่ยเขาขยายมาเป็นสรรหาหมดเนี่ยนะไอ้อย่างนั้นถอยหลังเข้าคลองแต่ตอนนี้เนี่ยขณะนี้เนี่ยคือต้องยึดตามร่วมรุ่นปี50คืออย่างละครึ่งสรรหาครึ่งคือแต่งตั้งครึ่งเลือกตั้งครึ่งและเป็นไปตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่าแก้ไม่ได้ตรงนี้ทั้งที่ถ้าจะพูดกันนะไม่อยากจะทวงความจำตอนที่เอามาขอประชามติก็บอกใหเลือกไปก่อนแล้วก็ไปว่ากันทีหลังรับไปก่อนรับไปก่อนรับไปก่อนคือหลังรัฐประหารวิธีแก้ไม่ยากเลยเห็นไหมมีบัญญัติไว้หมดแล้วเนี่ยแล้วนี่พอเขาไปตามบทบัญญัตินั้นเนี่ยกับบอกว่าไม่ได้แก้รูปแบบการปกครองไม่ได้กำหนดไว้เป็นสภายังไงต้องเป็นอย่างนั้นอันนี้มุมมองในเรื่องเนื้อหาครับเรื่องในฐานะสอนรัฐศาสตร์มาครับนะฮะทีนี้ผลในเรื่องการเมืองวันนี้เนี่ยนะครับเราเห็นหลังจากที่มีคำวินิจฉัยออกมาเริ่มต้นเนี่ยนะฮะคือไม่ยุบพรรคไม่ยุบพรรคอย่างน้อยข้อหนึ่งคือไม่ทำให้การเมืองเดินมาถึงจุดตึงเครียดสุดขีดคือไม่ยุบพรรคชัดเจนละถูกไหมฮะแต่มันจะมีผลตามมาเท่าที่ฟังดูนะฮะข้อที่หนึ่งก็จะมีหลายคนละพูดถึงเป็นต้นว่าส.ส.ประชาธิปัตย์คุณวิรัติกัญญาสิริบอกนะครับว่าจะไปร้องเตรียมร้องถอดถอน312คนครับสว.กับส.ส.ครับที่ไปเข้าชื่อแก้กฎหมายเนี่ยครับในฐานะที่สารรัฐธรรมนูญบอกแล้วว่านี่คุณเข้าข่ายได้มาซึ่งอำนาจโดยไม่เป็นไปตามวิถีทางนะฮะ312จะถูกร้องก็คล้ายๆกับคุณลักษณะโตศิริกูลจากสวแต่งตั้งเหมือนกันที่ระบุว่าก็จะมีการไปยื่นถอดถอนคุณลักษณะมาจากเลือกตั้งคุณลักษณะมาจากเลือกตั้งขอแปะเป็นมาจากเลือกตั้งคือเลือกตั้งกทมครับนะครับและอีกขณะเดียวกันคุณวิรัติกับคุณลักษณะบอกตรงกันว่านายกรัฐมนตรีต้องรับผิดชอบคือลาออกเพราะมีคนท้วงติงแล้วว่าอย่าเพิ่งนำร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับนี้ขึ้นทูลเก้าครับแต่นายกนำขึ้นทูลเก้าไปแล้วครับอาจารย์มองยังไงคือผมมองว่านี่เป็นเรื่องการเมืองที่คุณพูดมาเนี่ยคือฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทั้งนั้นนะฮะคุณใช้เขามีความเห็นสอดคล้องกับรัฐบาลเหรอ
ไม่ในแง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลในแง่ของความเคลื่อนไหวที่จะกดดันรัฐบาลต่อไปเนี่ยนะอันนี้เนี่ยนะท่านนายกเองเนี่ยท่านก็บอกตลอดเวลาว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องรัฐสภานะแล้วในอดีตที่ผ่านมานี่ผมในฐานะที่ดูมาตลอดเนี่ยรัฐธรรมนูญฉบับอื่นการแก้รัฐธรรมนูญนี่ไม่ได้สำเร็จทุกครั้งไปและทุกครั้งที่ไม่สำเร็จเนี่ยไม่ได้หมายความว่ารัฐบาลต้องรับผิดชอบนะสมัยท่านเปรมก็เคยแก้เมื่อปี26แล้วก็ไม่สำเร็จเมื่อไม่สำเร็จก็ไม่สำเร็จแต่กรณีนี้เป็นกรณีที่ถูกระบุว่านายกนำขึ้นทูล9ทั้งที่มีการส่งเรื่องมาศาลรัฐธรรมนูญท่านไม่ขึ้นทูล9ไม่ได้เพราะว่ากระบวนการในรัฐธรรมนูญฉบับที่เขากำลังพูดถึงอยู่เนี่ยกำหนดไว้เนี่ยว่าจะต้องนำขึ้นทูล9ภายในจะต้องทำทูล9ภายใน15วันอันนี้ท่านจำเป็นต้องขึ้นนะต้องนำขึ้นทูล9ครับนะครับแล้วก็ทีนี้ก็คำถามก็อีกถามว่าแล้วทำไมไม่รอให้ครบ15วันก่อนนะอะไรอย่างเงี้ยนะคำถามคือใครบอกให้ท่านรอกฎหมายฉบับไหนบอกให้รอฝ่ายค้านครับบอกให้รอครับในทางการเมืองเนี่ยรัฐบาลไม่ได้มองฝ่ายค้านเป็นฝ่ายปรารถนาดีต่อรัฐบาลเลยครับครับเพราะฉะนั้นผมว่าจะไปให้นายกรับผิดชอบนั่นก็คือพยายามสร้างเหตุผลทางการเมืองขึ้นมาอันนี้ผมมองอาจารย์ครับขณะเดียวกันเรามองกันต่อไปขณะนี้มีการชุมนุมอยู่2จุดครับเสื้อแดงที่ราชมังคลาคุณสุเทพเทือกสุบรรณประชาธิปัตย์ที่ราชดำเนินครับผลคำวินิจฉัยอย่างนี้จะก่อให้เกิดผลอะไรยังไงอย่างน้อยก็จะไม่ยุบพักถูกไหมฮะถูกครับคือถ้ายุบพักจะเป็นอีกเรื่องนึงจะเป็นอีกเรื่องแต่ตอนนี้ไม่ยุบพักออกมาถ้ามองมุมนึงเหมือนกลางๆอ่ะครับเจออาจารย์วิเคราะห์ยังไงคือผมมองดูเนี่ยคือทางฝ่ายที่ผิดหวังในการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะ312คนก็เคยประกาศว่าจะไม่รับไม่รับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญไม่รับอำนาจศาลในกรณีเรื่องแก้รัฐธรรมนูญที่ว่านี้ผมว่านะถ้าพูดถึงทางรัฐศาสตร์เนี่ยนะต่อไปจะมีความพยายามที่จะเปลี่ยนแปลงศาลรัฐธรรมนูญนั่นแหละหมายความว่าความพยายามขั้นต่อไปเนี่ยอาจจะมีการอะไรฟ้องศาลรัฐธรรมนูญว่าปฏิบัติเกินหน้าที่ไหมอันนี้คือขั้นตอนอีกฝั่งหนึ่งครับคือฝั่งที่ไม่เห็นด้วยกับคำวินิจฉัยที่ศาลวินิจฉัยลงมาในเนื้อหาขนาดนี้นะฮะแล้วการชุมนุมล่ะเห็นเสื้อแดงเขาบอกสองทุ่มคืนนี้เขาจะแถลงจุดยืนแต่ว่าอย่างไรอันนี้ผมก็ค่อนมั่นใจว่าถึงแม้จะไม่พอใจอย่างไรเนี่ยคงไม่ก่อความวุ่นวายขึ้นมาด้วยเหตุว่าฝ่ายตนเองนี้เป็นฝ่ายรัฐบาลคือฝั่งตัวเองเป็นรัฐบาลอยู่เพราะนั้นถ้าทำความวุ่นวายขึ้นมายังไงก็รัฐบาลต้องรับผิดชอบไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลไม่เป็นผลดีกับรัฐบาลเพราะฉะนั้นฝั่งนี้ไม่พอใจแน่อาจารย์มองครับและจะรู้สึกกดดันอาจจะรู้สึกกดดันและจะสู้โดยวิธีการหาทางที่จะเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญบ้างนะเช่นคงไม่ใช่แบบที่เคยทำมาว่าบอกเบอร์บ้านอะไรต่างๆตรงนี้นะครับแต่ต้องดูช่องกฎหมายที่จะเห็นว่าศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับทำเกินหน้าที่ครับอันนี้คือฝั่งนี้ในแง่ของความเคลื่อนไหวก็จะไม่มีอะไรรุนแรงเกิดขึ้นไม่มีอะไรใหญ่โตมากกว่านี้ในส่วนของเสื้อแดงใช่ครับเพราะอำนาจรัฐยังอยู่กับรัฐบาลเพื่อไทยครับเวทีราชดำเนินอันนี้สิน่าห่วงนะคือหลายคนมองว่าราชดำเนินเนี่ยรอคำวินิจฉัยวันนี้ครับและจะเอาไปต่อยอดอะไรต่อไปในทางการเมืองคือตอนแรกสุดเนี่ยนะฮะเรานึกว่าวันนี้ครับมันจะเป็นวันที่ทำให้การชุมนุมพีคอ่ะครับแต่เอาจริงก็ไม่ใช่เพราะว่าถ้าเผื่อว่ามันจะพีคมันจะมาพีคทางเสื้อแดงเนี่ยเห็นไหมครับเพราะนั้นเนี่ยเขาขยายไป24เนี่ยฟังตอนแรกเนี่ยที่ว่าทำไมไป24เนี่ยคิดว่าเพื่อจะให้มีการอภิปรายไม่ว่างใจไปก่อนเพื่อจะไปลงคะแนนกันวันที่24ตรงเนี้ยเดิมเดิมตรงเนี้ยแต่ยัตติยังไม่บรรจุรัฐบาลก็ผมว่าแก้เกมเหมือนกันน่ะที่จะไม่ให้เป็นไปตามนั้นนะครับตรงเนี้ยอาจารย์มองก่อนหน้านี้ครับว่าที่ไปกำหนด24นึกว่าสัปดาห์นี้ว่าเดี๋ยวอภิปรายไม่ว่างใจอภิปรายวางใจแล้วพอลงมติเนี่ยเสียงในสภาจะแพ้ก็เลยธรรมชาติจะบีบนะถูกฮะคือโดยสภาพรัฐบาลก็จะนะเสียงไม่ไว้วางใจสุดท้ายก็จะไปพลิกว่าเนี่ยอำนาจในสภาทำอะไรไม่ได้ยังไงเอ๊ะแม็กอภิปรายจนชัดเจนอย่างนี้แล้วเนี่ยยังเสียงข้างมากลากไปอีกแล้วจะไปพลิก24แต่แผนนั้นถ้าเป็นอย่างที่อาจารย์บอกเปลี่ยนไปหมดละต้องเปลี่ยนแล้วเพราะหนึ่งคือยัตติไม่ได้บรรจุสัปดาห์นี้ถูกไหมฮะสองคือศาลรัฐธรรมนูญออกมาก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องโดยตรงแต่มันจะมีประเด็นเรื่องเรียกร้องให้นายกลาออกไหมยุบสภาไหมยุบสภาไหมอะไรยังไงอาจารย์คิดว่าจะไปถึงจุดนั้นไหมสำหรับราชดำเนินจะยุติยังไง
คือผมยังสงสัยเมื่อวานก็ฟังอยู่นะครับคือยังไม่เห็นว่าไอ้ยกสุดท้ายของนั้นคือยังไม่ประกาศออกมาแบบชัดเจนอ่ะคือยังไม่ชัดก็คือถ้าฟังจากคุณถาวรเสนเนียมถาวรเสนเนียมเมื่อวานไม่มีอะไรชัดเลยนะนะฮะเสร็จแล้วก็กลายเป็นว่าคำที่ติดขึ้นมาคือสภาประชาชนสภาประชาชนของคุณสุเทพเนี่ยนะตรงนี้นะซึ่งวันนี้ก็ยังบอกไม่ถูกว่ามันรูปร่างเป็นยังไงครับนะฮะคุณสุเทพเนี่ยวันนี้หลังคำวินิจฉัยนะฮะคุณสุเทพประกาศว่ายุบสภาหรือนายกลาออกก็ไม่ใช่คำตอบก็นั่นสิคำตอบเนี่ยวันนั้นจะถามประชาชนส่วนจะเป็นรูปแบบยังไงก็ยังไม่บอกก็ถามประชาชนเนี่ยมันก็ต้องเอาโมเดลไปถามอ่ะเอาตัวอย่างไปถามอ่ะครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เนี่ยสิ่งที่แคลงใจอยู่กลัวอยู่ก็คือไปเอารูปแบบไอ้สภาแบบแต่งตั้งมาหรืออะไรอย่างเงี้ยเมื่อวานนี้คุณสุเทพพูดถึงสภานิติบัญญัติและสามารถจะออกกฎหมายในสภาปกติที่ไม่เคยออกได้เป็นต้นว่าคดีคอร์รัปชันเนี่ยไม่มีอายุความอันนี้คุณสุเทพใช้คำว่าสภานิติบัญญัติอาจารย์เห็นยังไงมันจะเดินไปสู่จุดนั้นได้ไหมผมมองยังมองไม่เห็นเลยนะฮะจะเอาอำนาจอะไรไปกำหนดตรงนั้นเนี่ยเอาอำนาจของคนที่มันอยู่กันที่ชุมนุมเป็นแสนเป็นล้านเนี่ยเหรอนะแล้วบอกว่านี่แหละพอล้านหนึ่งแล้วก็ตั้งสภาอะไรขึ้นมาเนี่ยครับอำนาจใครจะไปยอมรับตรงนี้คือยังไม่เห็นทางที่จะไปสู่จุดนั้นคือไปจุดนั้นเนี่ยปกติมันจะไปด้วยอำนาจพิเศษนะการไปสู่จุดนั้นน่ะโดยปกติมันไปโดยอำนาจพิเศษคือจะไปสู่จุดนั้นได้มันต้องปฏิวัติอย่างเดียวมันต้องยึดอำนาจมันต้องเข้ามาใช้อำนาจอย่างนั้นน่ะแต่โดยรัฐธรรมนูญปัจจุบันมันไม่ได้เปิดช่องให้ทำอย่างนั้นอีกครับเพราะฉะนั้นเราก็เลยยังไม่รู้ว่าที่จะประกาศ24นี่คืออะไรครับถามสำหรับชาวบ้านทั่วไปแล้วการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่มันจะจบยังไงเนี่ยตอนนี้อะไรนะฮะการเมืองที่เผชิญหน้ากันอยู่อาจารย์ชาวบ้านทั่วไปก็มองอยู่ใช่มั้ยฮะไม่ใช่ฝั่งไหนยังไงเอาเป็นว่าจะยุติการชุมนุมด้วยอะไรยังไงคือไม่เอาฝั่งไหนนะครับเอาสมมติว่ากลุ่มเสื้อแดงก่อนถ้าสมมติว่าเขายุติวันนี้ก็คือไปหาทางเล่นทางวิธีระบอบไอ้ตามระบบกติกาที่มีอยู่หาช่องทางในการเล่นงานศาลรัฐธรรมนูญก็ว่าไปคือจะไปฟ้องร้องอะไรว่าไปตรงนี้ส่วนอีกฝ่ายนึงเนี่ยก็อาจจะประกาศว่าไอ้ที่ผ่านมาเนี่ยสมมติว่าได้คนมาเซ็นชื่อมาเป็นล้านอะไรชนะแล้วหรืออะไรก็ต้องหยุดกันไปเพราะว่าอีกสิ่งที่จะตามมาเนี่ยนะที่ผมว่ามัวแต่เล่นๆกันอยู่เนี่ยวันเลือกตั้งใหม่ก็ใกล้มานะวันเลือกตั้งซ่อมเนี่ยมันหยุดไม่ได้45วันเนี่ยนะฮะเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยทั้งสองพรรคก็ต้องไปเตรียมเลือกตั้งอีกเพื่อไทยเขาประกาศว่าอาจจะไม่ส่งเลยซ้ำไปก็อาจจะเป็นได้นะตรงนี้แต่อย่าลืมนะฮะว่าไม่ได้มีแต่พรรคเพื่อไทยนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่ายังไงก็ต้องลงยังไงก็ต้องลงถ้าเผื่อเราอยากเราเข็ดความรุนแรงเมื่อปี53อะไรกันมาเนี่ยคุณสุเทพบอกว่าคือราชดำเนินเนี่ยบอกว่า24นี้ครับถูกไหมฮะยกระดับถ้าเป็นล้านคนจะขอมติและยังไงรัฐบาลก็จะอยู่ได้ไม่เกินสิ้นเดือนนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่คุณสุเทพตั้งเป้าหมายก็ได้แต่ว่าคำถามก็คือว่าแล้วคนจะมาอย่างที่คุณสุเทพต้องการไหมนะฮะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าไอการล่ารายชื่อนี่ได้ผลนะได้คนมาเป็นจำนวนเกินกว่าที่กำหนดอะไรเงี้ยวันนี้แสนกว่าตรงนี้นะแต่วันนั้นเนี่ยผมยังนึกภาพไม่ออกเลยถ้าล้านคนเนี่ย มาได้ไงไอการตั้งอย่างนั้นเนี่ยเป็นการตั้งแบบหาทางลงหรือเปล่าอันนี้เราไม่รู้ไม่รู้ละแต่ว่าถ้าจำครั้งหนึ่งเนี่ยนะฮะเสียไอ้ก็เคยตั้งเป้าอย่างเงี้ยซึ่งคนก็บอกเพื่อหาทางลงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็ต้องรอดู24นี้ครับหรือสิ้นเดือนก็แล้วแต่เพราะสัปดาห์หน้าอาจจะได้เห็นยติไม่ไว้วางใจในสภาน่าจะเป็นอย่างนั้นเพราะสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะฮะครับครับเพราะสิ้นเดือนก็ปิดสมัยประชุมแล้วปิดสมัยประชุมนี่ถ้าจะอภิปรายนี่มันเปิดสมัยวิสามันได้เพราะฉะนั้นจริงๆแล้วก็ยังทำได้ต่อไปครับอาจารย์มองว่าหลังจากวันนี้ไปคือคนรอดูวันนี้เยอะที่คิดสุดขั้วเนี่ยถึงขนาดคิดถึงขนาดสุดขั้วนะฮะ312คนโดนหมดกลายเป็นว่าเสียงข้างมากในสภาผู้แทนจะกลายเป็นประชาธิปัตย์เดี๋ยวอภิปรายไม่วางใจเสร็จปุ๊บคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกเลยไอ้ที่คิดสุดขั้วที่คิดถึงขนาดนั้นซึ่งมันก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนเดี๋ยวไอ้ที่สุดขั้วของคุณเนี่ยไอ้ตรงบอกคุณอภิสิทธิ์ขึ้นเป็นนายกนี่เพราะด้วยวิธีไหนด้วยการว่า312คนนี่หมดสิทธิ์ก็เลยเอาเหลือแต่สมาชิกสภาที่เหลือแล้วโหวตใช่มั้ยมันถึงครึ่งมั้ยน่ะถึงครึ่งคือจำนวนส.ส.ไม่ถึงครึ่งเอาไม่ถือว่าสมาชิกที่เหลืออยู่เป็นสมาชิกรัฐสภาเหรอฮะ
มันไม่ถึงครึ่งก็ไม่ได้อยู่ดีนะฮะเอาละแต่อะไรก็แล้วแต่มันจบไปแล้วครับเพราะสารรัฐธรรมนูญไม่ได้ยุบพรรคถูกไหมฮะแต่จากนี้เป็นต้นไปหลังผ่านวันนี้แล้วคนรอดูวันนี้เยอะเลยจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าการเมืองเบาลงหรือรุนแรงขึ้นผมว่ามันน่าจะต้องเบาลงอ่ะนะฮะนะมันน่าจะต้องเบาลงเพราะว่าฝ่ายที่ผิดหวังเนี่ยเป็นฝ่ายรัฐบาลนะฮะมันน่าจะเบาลงเพราะรัฐบาลมีหน้าที่รักษาความสงบส่วนนี้ครับครับแต่ว่าสิ่งที่ผมกำลังวิตกแทนเนี่ย คือกลุ่มที่ต่อต้านรัฐบาลที่อยู่ขณะนี้เนี่ยจะลงยังไงถึงจะสง่างามอาจารย์ไม่คิดว่าจะมีประเด็นอะไรที่จะร้อยขึ้นมาใหม่เขาก็คงหวังอยู่เช่นอาจจะมีการผลักดันว่าท่านนายกต้องไปขอคืนอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยผมก็เลยใช้โอกาสที่ถามมุมมองอาจารย์นะฮะในฐานะสอนรัฐศาสตร์กรณีอย่างนี้เนี่ยเมื่อวานนี้312คนแถลงไม่ยอมรับอำนาจศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยวันนี้กรณีเฉพาะเรื่องนี้นะว่าเข้ามาวินิจฉัยเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเนี่ย312คนคิดว่าทำไม่ได้แต่ศาลวินิจฉัยแล้วและ312คนจะทำยังไง312คนก็ไม่เห็นจะต้องทำอะไรเลยเพราะในความรู้สึกเขาไม่ได้เป็นฝ่ายผิดอะไรเนี่ยการไม่ยอมรับเขาจะทำแสดงออกไงอะไรนะการไม่ยอมรับความวินิจฉัยที่เขาประกาศก็คือไม่ยอมรับอย่างนึงนะฮะก็คือไม่อะไรไม่ล้มเลิกไอ้ร่างรัฐธรรมนูญที่ยื่นไปแล้วเนี่ยก็อาจจะรอ90วันเลยอันนี้ก็คือไม่ไปขอพระราชทานคืนครับในมุมนายกรัฐมนตรีนะครับแล้วก็รอดูเลยรอดูเลยถ้า90วันไม่กลับมาก็ถือว่าก็ตกไปตกไปบทสรุปจากนี้เป็นต้นไปอาจารย์คิดว่าไม่มีอะไรรุนแรงขึ้นผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะอย่าไปให้พูดอย่างนั้นเนี่ยไอ้ความรุนแรงน่ะเชื่อว่าแม่นแต่ความขัดแย้งมันยังอยู่ไงนะแล้วไอ้ที่เข้าคิวก็ไปที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งเขาเรียกอะไรหาความแน่นอนไม่ได้ในการตัดสินเนี่ยนะนะฮะอีกไม่รู้กี่คดีเนี่ยไม่รู้คดีไหนมันจะช็อตขึ้นมาคดีไหนมันจะสปาร์คขึ้นมาน่ะแปลว่าอะไรฮะคือจากนี้เป็นต้นไปรัฐบาลก็อยู่แบบตุ้มๆต่อมๆตลอดอ่ะเดี๋ยวไม่รู้ว่าคดีไหนซึ่งส่งเข้าไปใจแม่หมดเลยเนี่ยนะอาจจะมีไฟล์ที่ส่งเข้าไปก็จำไม่ได้ว่ากี่อันนะคือส่งเข้าไปเยอะแล้วเกินเยอะแล้วฮะเพราะฉะนั้นก็รอไม่รู้ว่าจะสปาร์คขึ้นมาเมื่อไหร่เพราะอาจารย์มองว่าวิเคราะห์ไม่ได้แล้ววิเคราะห์ยากไม่ใช่วิเคราะห์ไม่ได้อะไรอะไรที่มันไม่เป็นมาตรฐานน่ะวิเคราะห์ได้ง่ายมั้ยไอ้ที่วิเคราะห์ได้เพราะมันเป็นไปตามทฤษฎีมันเป็นไปตามมาตรฐานแต่นี่เล่นเนี่ยอ่านคำพิพากษาวันนี้เนี่ยโอ้ยนะฮะต้องเดาตลอดอะนี่มุมมองอาจารย์สุขุมนะครับและนี่คือเจาะข่าวเด่นครับผู้ชมครับแต่อย่างน้อยหลายท่านที่ติดตามว่าการชุมนุมจะเกิดอะไรขึ้นอย่างไรต่อไปมุมมองอาจารย์มองว่าก็น่าจะไม่รุนแรงขึ้นเหมือนกับที่ผ่านมาครับซึ่งพีคไปแล้วตอนกฎหมายเรื่องโทษฉบับสุดจอยครับนะครับขอบคุณครับอาจารย์ครับสวัสดีครับ